ยนี่พี่มาลีผมมั่นใจเลยนะครับว่าเป็นเพลงตะลุงภาคใต้ของเรานี่เองหรือว่าเสียงนี่จะมาจากอดีตแป๊บนึงค่ะไลฟ์ก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไลฟ์กันตอนกลางคืนอีกรอบนะคะน้องแคทคะเมื่อกี้เนี้ยน้องแคทเล่นได้แบบหน้าตบใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่นเอาสนองดาราใหม่เนี่ยอินเลยนะคะถ้าน้องเขาอินก็ดีนะสิคะแต่ว่าถ้าตบแคทจริงขึ้นมาเนี่ยแคทได้อินจริงแน่ค่ะแต่เมื่อกี้เนี่ยเฉียดจมูกแคทไปนิดเดียวนะคะเย็นวูบเลยค่ะน้องแคทถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวถึงคิวน้องแคทพี่มาตามได้ค่ะค่ะเอ๊ะเดี๋ยวค่ะคนพวกนั้นนี่ใครเหรอคะที่คุยกับพี่เมคอัพอ่ะใช่นักข่าวหรือเปล่าใช่ค่ะนักข่าวนักข่าวมาแล้วทำไมไม่มีใครแจ้งแคทเลยคะนี่เขาจะมาสัมภาษณ์แล้วทำไมถึงไม่บอกแคทแคทไม่ได้เตรียมของฝากอะไรให้เขาเลยทำไมไม่มีคนแจ้งคะคือพี่นักข่าวเขามาสัมภาษณ์น้องดาราใหม่ที่เล่นคู่กับน้องแคทเมื่อกี้ค่ะผิดหวังที่สุดดีจะได้ไม่เปลืองของฝากแต่นี่สัมภาษณ์เสร็จแล้วทำไมเขายังไม่กลับอะคะนั่งทำอะไรกันน่าจะเมามอยค่ะเมามอยเรื่องพี่เจพี่เจแฟนแคทหรอคะหรอค่ะคุณเจรมัยเห็นว่าตอนนี้มีข่าวลือแปลกๆนะคะเรื่องผีๆสางๆอะไรเนี่ยค่ะพี่นกก็ไม่ค่อยทราบหรือว่าน้องแคทพอจะรู้ไหมคะแต่ว่าคนใกล้ตัวอย่างน้องแคทเนี่ยน่าจะรู้ดีนะคะถูกต้องที่สุดเลยค่ะเรื่องแค่นี้ทำไมแคทจะไม่รู้ล่ะคะงั้นแคทไปก่อนนะคะค่ะกับเพื่อนพี่นะที่ทำสตูดิโอถ่ายภาพอ่ะก็เจอเหมือนกันทุกภาพเลยทุกภาพที่มีเจรไมค์อ่ะมันเหมือนมีเงาดำๆอ่ะมาทาบที่ตัวเจรไมค์ทุกภาพเลยถ้าไม่ให้คิดถึงเรื่องผีอ่ะก็ไม่รู้จะคิดถึงเรื่องอะไรแล้วเนาะว่าแต่น้องเถอะเคยทำงานกับแคทริยาแฟนเจใช่ไหมแต่งหน้าให้แคทอยู่เคยมีเรื่องอะไรที่แปลกๆเข้าหูบ้างไหมน้องแคทอ่ะเขาไม่พูดถึงเรื่องน้องเจให้ฟังหรอกหรือว่าน้องเขาพยายามจะปิดบังอะไรอยู่ปากก็ไม่รู้นะสงสัยอ่ะจะใช่เนาะพี่ค่ะพี่เจแคทขอตัวทำงานก่อนนะคะค่ะดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะแหมพี่เจเนี่ยโทรตามแคทตลอดเวลาเลยอ่ะไม่รู้จะห่วงแคทไปถึงไหนคุณแคทครับรบกวนด้วยครับคะมีอะไรหรอคะคุณแคทเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือมีใครในบ้านของคุณเจครับเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เสียเวลามายืนคุยกับผมเนี่ยมันก็เหมาะสมแล้วครับอ้าวคุณแล้วเรายังไม่ได้เริ่มคุยกันด้วยซ้ำไปคุณนี่เป็นคนใจดีจริงๆเอาเงินมาให้ผมก่อนเลยโดยที่เข้าเรื่องเลยดีกว่าเอาเรื่องงานศพในคืนนั้นเลยงานศพ
ืนนะโอ้ยคุณโอ้ยขนลุกไม่หายเลยเห็นมีตัวตะลุงเก่าๆอยู่ตัวนึงอยู่บนหัวนอนพอคุณเจรไมเดินไปหยิบเห็นพี่น้องคุณผู้หญิงท่าทางกังวลยังไงก็ไม่รู้แต่จะว่าไปนะตัวตะลุงเก่าๆตัวเนี้ยคนเก่าคนแก่ในบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ามีผีสิงอยู่ข้างในด้วยนะคุณแต่ผมก็ไม่เคยเจอหรอกคนหนึ่งเขาเล่ากันเอาหนังตะลุงมาให้ผมเฮ้ยคุณนี่มันขโมยแล้วนะผมไม่เอาด้วยหรอกไม่ใช่ขโมยแค่ขอยืมมาดูเล่นสอก2 3วันน่ะเอางี้ถ้าเอามาให้ผมได้ให้อีก 5,000 เลย 5,000 นะคืนเดียวนะคุณคืนเดียวใช่เลยรู้สึกได้เลยวิญญาณที่อยู่ในร่างตะลุงช่วยตอบรับข้าทีข้าจะเลี้ยงดูอย่างดีถ้าเองเป็นคุณก็แล้วครับอ๋อเรื่องต้นฉบับใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงส่งตามนัดแน่นอนครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับพูดอ่ะฮัลโหล
ัลโหลใครพูดอ่ะฮัลโหลเฮ้ยจริงๆแหวนนี่ติดอยู่กับตากับหูแท้ๆยังทำหายได้แล้วแกจะบ่นทำไมอ่ะพี่แกลืมแหวนอยู่บนรถแท็กซี่อ่ะไม่ใช่ฉันเหรอที่วิ่งไล่ตามรถไปเอาแหวนมาคืนให้แกจนได้อ่ะเรื่องนั้นนะฉันไม่เถียงแต่เนี่ยแกดันมาลืมแถวหน้าห้องคุณตาแล้วก็ตอนกลางคืนดึกๆเดินๆอีกแกเข้าใจหรือยังแหมมันก็ต่างกันนิดหน่อยเองว้ายดีใจจังเลยเฮ้ยใหญ่บ้าขอให้ตายเลยเฮ้ยเจอแว่นร้องซะอย่างกับเจอผีงั้นแหละจะผีทำไมเล่าเอาแล้วไม่ละแกประตูมันยังล็อกอยู่ใช่ไหมล็อกอยู่นะแกแกว่าคุณแกเนี่ยมันจะกันผีได้ไหมวะแกหรือแกจะไขล็อกไม่ละอย่านะคุณจันยายังไม่ได้ไขล็อกใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณดีแล้วล่ะแล้วอย่าคิดทำอะไรพี่เรนล่ะค่ะนั้นดิฉันขอตัวไปก่อนนะคะคืนอยู่นานน่ะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยค่ะจ้ะไปพักผ่อนเถอะจ้ะไปเร็วๆดิจ้ะอย่าขี้ดื้อนะแม่ครับแม่ว่ามัน make sense เหรอครับที่กุญแจมันจะล็อกห้องแล้วก็ขังผีไม่ให้ออกมาได้เนี่ยไม่รู้สิแต่มันก็คงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ตอนนี้แหละลูกลึกๆแล้วแม่ก็รู้สึกว่าบางสิ่งที่อยู่ในตัวหนังตะลุงเขาไม่อยากไปไหนหรือว่าไปไกลจากบ้านคุณตามันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่พวกเราไม่รู้ตอนนี้เจอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ทั้งหมดที่แม่ทำไปก็เพื่อครอบครัวของเราแล้วก็เจจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติกับทราบครับผมรู้แล้วครับว่าแม่ของเจอร์ไมเนี่ยเป็นห่วงเงินไปพักผ่อนกันเถอะป่ะครับแม่เจครับแม่ยืนมองอะไรอยู่เปล่าหรอครับแม่ไปกันเลยครับ
ใครเข้าห้องนี้เป็นคนสุดท้ายเมื่อคืนจันยากับเจก็ยังเห็นว่าห้องน่ะล็อกประตูเรียบร้อยอยู่เลยนะคะพี่เนี่ยเป็นคนมาไขห้องนี้เองแหละกะว่าจะมาเช็ดปัดสักหน่อยถึงได้รู้ว่าหายไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครไปตามในชัดมาหรือยังในชัดล็อกประตูนี้เป็นคนสุดท้ายมาแล้วค่ะในชัดมาแล้วค่ะเร็วสิคุณรอมันใช่เวลาเข้าห้องน้ำเหรอเนี่ยในชัดเห็นใครเข้าออกห้องนี้บ้างไม่มีครับเมื่อคืนผมมาตรวจดูกุญแจก็ยังล็อกปกติทุกอย่างเลยครับหรือตะลุงจะออกไปเองคะจ๋าหนูอย่าพูดเรื่อยเปื่อยสิลูกต้องมีใครมาเอาไปแน่ตลกดีนะแม่เจ้าแจ้งกับตำรวจว่าขโมยขึ้นบ้านทำไมเราบอกไม่ได้ว่าไอ้ของที่หายคือตัวตะลุงครับเราจะพูดอย่างนั้นไปทำไมคะเจถ้าพี่น้องแม่ทุกคนบอกว่าไอ้ตัวตะลุงนี่มันเฮี้ยนนักเฮี้ยนหนาทางกลับบ้านเราทำไมจำไม่ได้ล่ะครับเจเอาใหญ่แล้วนะเราอ่ะนั่นนี่ก่อนครับสวัสดีครับว่อ2เปลี่ยนว่อ4ที่นาย20ว่อ4ที่หมายจำนวน2นายเปลี่ยนว่อ29นายดูเหมือนว่าจะมีตำรวจมาเพิ่มนะคะไม่ใช่นะครับแค่ผมแจ้งชุดสายสืบนะครับเพราะเขาอยากจะขอบคุณเจริญใหม่ครับผู้กองครับหมดนี่ไงคุณเจริญใหม่ผมเอานี่มาให้ครับเจรไมใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสมบัติของครอบครัวเราเองครับถูกเจ้าของก็ดีแล้วครับไม่ทราบว่าคุณตำรวจได้มาจากไหนคะเมื่อวานนี้มีคนคุ้มคลั่งที่บ้านเช่าย่านฝั่งธนบุรีครับเจ้าของบ้านเป็นนักข่าวเห็นเพื่อนบ้านบอกว่าแกเพี้ยนๆหน่อยหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ครับได้แล้วครับสงสัยไม่รอดครับพี่ตะลุงใจเย็นครับคือเจรบายตะลุงคือเจรบายครับใจเย็นครับเจรบายตะลุงและหนังสือเล่มนี้ได้มาจากที่เกิดเหตุจึงรวบรวมนำมาส่งคืนให้ครับเอ
แต่ว่าหนังสือเนี่ยไม่ใช่ของบ้านเรานะคะหรอครับคุณตำรวจครับถ้าผมจะขอเก็บไว้ดูสักพักได้ไหมครับครับได้ครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณค่ะเดี๋ยวก็ตามทางคดีนะไปเริ่มกับคุณที่สองคุณต่อไปจะเอายังไงต่อดีครับแม่ว่าเอาไปคืนไว้ที่ห้องคุณตาดีไหมลูกดีแล้วล่ะลูกให้เขาอยู่ในที่เดิมที่เขาเคยอยู่น่ะดีที่สุดแล้วแล้วคำถามที่เจเคยถามตอนตะลุงหายไปตอนนี้เจได้คำตอบหรือยังล่ะอยากรู้แม่ถ้าเจจะต้องกลัวเจขอกลัวในสิ่งที่เจรู้ดีกว่าแบบนี้อยู่ภาคกลางผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดภาคใต้แล้วมันจะเกี่ยวยังไงกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจรไมนะครับฮะใครนะคะคุณมาลีใช่ไหมแล้วคุณไปเอาเบอร์ฉันมาได้ยังไงอ่ะผมได้เบอร์คุณมาจากพี่เจนเนี่ยคือคุณฟังผมก่อนคือตอนนี้ที่บ้านผมเกิดเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับหนังตะลุงเหมือนว่าจะมีคนตายแล้วด้วยคนตายเลยเหรอใช่คุณคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ผมเลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณกับเพื่อนของคุณหน่อยว่าพอจะดูออกไหมว่าไอ้หนังสือนี้มันแปลว่าอะไรแล้วทำไมต้องเป็นฉันกับเพื่อนด้วยล่ะเราสองคนเจอเรื่องแปลกๆมาด้วยกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอทางออกไปด้วยกันก็ได้นะคุณงั้นเอาอย่างนี้
ถ้างั้นคุณถ่ายรูปแล้วก็ส่งเอกสารมาทางไลน์นะเดี๋ยวฉันจะคอยดูให้แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปอ่ะผมว่าผมจะทดลองอะไรบางอย่างกับตัวตะลุงแต่ได้รู้ไปเลยพวกผีหน้าตาเป็นยังไงมาช่วยแก๊บดิแก๊บโอ้พี่แข็งแรงน้องเศร้าเลยถ้าเป็นนอนไปได้ไอ้กอดเหรอเอางี้เดี๋ยวพี่จะพาสอยพี่ไปดูไอ้ไรรับรองว่าซอยพี่ต้องทุกข์ใจแน่ๆดูนะแล้วถ้าดูวันไม่ทุกข์ใจอ่ะถ้าไม่ทุกข์ใจพี่จะโดน
พี่จะโดนอะไรได้อะฮะพี่เดียนพี่จะโดนอะไรพี่เดียนหยุดนะหยุดหยุดพี่เด็กเจ็บไหมนี่โอ้ยพี่เจ็บอ่ะพี่เจ็บโอ้โอ้พี่เจ็บมือนะเจ็บไหมให้แล้วมาเดี๋ยวพี่พาไปดูไอ้ได้รับรองว่าซอยพี่ต้องทุกข์ใจเลยนะมามือเนาะสร้อยผีเนี่ยเอ้านั่นไปไหนกันมาหรอกทั้งสองคนผมจะข้อพาน้องมาดูไอ้ไรสักน้อยนะอาอืมมาอะไรอ่ะมานี้สิสร้อยผีนี่ตาซี่น้ำตาลนะเนี่ยตาสวยมากซี่น้ำตาลนี่ตัวนั่งที่พี่ทำขึ้นมาเองพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าพี่นี่แหละขาดแต้มซี่น้ำตาลที่แววตาก็เป็นอันเสร็จแล้วพี่เถียงไม่ถึงหวาตัวนั่งตัวนี้เป็นตัวแทนของสร้อยพี่เหรอจ๊ะอืมแล้วสร้อยพี่ชอบไหมอืมชอบสินี่พวกเธอทั้งสองคนรู้ไหมว่าคนในสมัยรุ่นปู่ย่าตายายครอบครัวของนั่งตะลุงเนี่ยถ้าเขามีความรักจะสืบสานเรื่องความรักให้สืบทอดต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักจากครูถึงลูกศิษย์หรือความรักจากผีถึงน้องเขายอมสละแม้กระทั่งยอมให้ตัดเนื้อตัดนั่งไปตัดเป็นตัวนั่งตะลุงเลยนะอ๋อครับอาผมเคยได้ยินนะครับดีจังพันนี่เราก็คิดได้อยู่กับคนรักตลอดไปใช่ไหมจ๊ะเขาเชื่อว่าพันนันลูกเป็นภาษามลายูเป็นหนังสือประวัติตะลุงธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษครับอ้าวแล้วที่ขีดเส้นใต้เนี่ยหมายความว่ายังไงอะคะตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับมันเขียนว่าสมัยก่อนตะลุงเนี่ยจะทำจากหนังคนหนังคนเจตนาของคนสมัยก่อนการทำแบบนี้ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีนะครับมันเป็นความรักที่มีต่อนักเล่นตะลุงรุ่นต่อไปว่ากันง่ายๆนะการมีของแบบนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลจะมีแต่เจริญและก้าวหน้าหนังส่วนใหญ่จะเป็นของครูบาอาจารย์คนที่เรารักคนที่เราเคารพที่จะติดตามชาวตะลุงรุ่นต่อไปครับเอ๊ะหรือว่าตะลุงตัวที่อยู่กับเจลไมจะเป็นตะลุงหนังคนแต่เป็นหนังใครอ่ะฉันตามดูทุกวีคเลยนะนี่มองพอนังเล่นกับนุ๊กน้องแม่คนดีใส่ไม่แรงและจอมควันพี่
เป็นครูจีวันนี่ไม่ใช่ลองเพาะอย่างเดียวนะหน้าตาก็ล่อมากๆด้วยอุ้ยจริงเหรอจริงตั้งใจอว่าน้องเป็นใครมาวันนี้ละไอ้หวงคืนนี้นะถ้าเผื่อฉันไม่ได้พวกกลับบ้านนะฉันจะไม่กลับบ้าช้อช้อช้อเดี๋ยวฉันจะทำให้แล้วนี่แหละครับนายเทียงลูกชายข้องเจ้าข้องคณะคนก่อนโอ้ล่อทั้งเสี้ยงทั้งหน้าเลยนะขอบใจมากนะเทียงวันนี้คนบ้านนี้ก็เฉือนชมกันยกใหญ่เลยโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสคณะตะลุงเล็กๆอย่างพวกเราไม่ต้องเกรงใจเทียงมากก็ดีแล้วพอดีวันนี้ล้านล้านผมเนี่ยเขาอยากกูจักเทียงอยู่พอดีอ่ะมาๆๆสวัสดีค่ะมารู้จักกันสวัสดีครับสวัสดีครับฉันชื่อชวีนะที่จริงเราก็เคยเจอกันแล้วเลิกครับก็เมื่อวิกที่แล้วไงทิปพอเทียงไปเล่นที่บ้านอย่างนอนไงพี่เทียงจำได้ไหมอ๋อครับขอโทษทีนะครับผมจำไม่ได้นะอย่าห้ามว่าปนันปนีเลยนะพี่เทียงครับตอนเนี้ยโสดอยู่ไหมจ๊ะโสดครับพอหายโม่ซ้ำซ้ำนี่พอเบาฮิตผมว่าเลือกแล้วนะครับครับพ่อกับอาข้อตัวกับบ้านก็นะครับผู้นนท์ได้จ้ะพี่เถียงขอบคุณมากครับข้อตัวก่อนข้อตัวก่อนครับมาดีครับผู้นนท์เถียงไปไปพี่ท้องพี่ท้องสามีอย่าเอารอยนักเลยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าก็สุดจ้าเป็นคนเก่งแต่ฉันว่านะคนที่หน้าบ้านที่สุดเนี่ยต้องชูวี่เลย บ้านเดินอะไรกันปกติจะตายแหมปกติพอได้ยินมาข้างโซ่นี่นะใจเธอเต้นออกมาข้างนอกเสียงดังตุ๊กตุ๊กๆๆฉันปวดหัวโอ๊ยบ้านแล้วลิกละลีอ่ะได้ผิดเถียงแกเป็นใครฉันอ๋อที่จริงแกก็เป็นโบที่ถึกถักไปเองอยากได้ไปเถียงเป็นผัวแกก็ไม่ต่างอะไรกับโบฉันหรอกวะไปรับไปอีกทีงกพี่เถียงไม่สนใจหรอกผู้หญิงบานๆทีนี้นะวันๆเอาแต่ลานอยากได้ผัวใครร้านอยากได้ผัวแกนั่นแหละที่ร้านไปอยากได้พี่เถียงมาใช่ไหมเกิดเรื่องอะไรกันไก่เนี่ยมันไม่รู้เป็นไรเป็นหัวพี่เถียงออกหน้าออกตาอยากได้พี่เถียงเป็นผัวเหลือเกินมันเป็นใครพี่เถียงมันรื้อล่ะสอยพีก็อีสามตัวนี่มันละลิกละลีอยากได้พี่เถียงเป็นผัวแล้วก็ตะแล่งหาพี่เถียงฉันไม่ชอบตกลงอีนี่มันเป็นใครเป็นอะไรกับพีกันแน่พี่เถียงแรงมาสิมันเป็นอะไรกับพี่เถียงใช่สอยพี่เป็นคนพิเศษของผมพิเศษพิเศษมันบื้อพี่เถียงพิเศษกว่าที่พวกคนจะเข้าใจ่าแต่ครูบาอาจารย์ไหว้นั่งตะลุงของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านทั้งหลายให้มารับของเส้นของไหว้ลาวยาปราเพียงมากปู่ตูบเตียน
เมื่อนำสำรานเซตมาดลบันดาลให้กับลูกจ้างและชาวคณะทุกๆคนเดินทางไปทำการแสดงนั่งตะลุงที่กรุงเทพประมาณนครอย่างปลอดภัยให้มีคนรักให้มีคนนิยมให้มีคนชมชอบในตัวนั่งตะลุงให้มีคนชมชอบในคณะนั่งตะลุงข้องข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธุพอจ้ะเอ้าพอไม่คิดจะเปลี่ยนใจให้รู้ไปพระนครกันนะพอบอกลูกแล้วไงพอกับเทียงอ่ะจะเดินทางขึ้นไปแลลาดเราทางโน้นก่อนคนที่เขาจะจ้างเราไม่รู้จะดีจะรายพันพืชก็ไม่รู้ถ้าทางนู้นมันเรียบร้อยพอจะส่งข้าวมาให้ลูกตามไปทีหลังทำไมอ่ะแกอยากไปขึ้นมาจังเลยอ่ะบอกพอดิก็ฉันคิดได้ไปดูแลพอไงจ้ะเมตตาพอดิฮอกไปละเป็นอะไรได้คิดอะไรอยู่ฉันไม่อายุไกลพี่เทียงเลยตั้งแต่เราโตมาด้วยกันนั้นเราไม่เคยแย่จากกันเลยนี่เป็นห้นแหลกก็จริงอยู่ชายพี่เจ้าทั้งสองนี่โตแล้วต้องทำงานต้องรักษานาทีของตัวเองจะให้ตัวติดกันเหมือนตอนเด็กๆได้ยังไงแล้วพี่เถียงแล้วพี่เถียงจะคิดถึงฉันไหมคิดถึงสิเรานี่โตมาด้วยกันเจอหน้าเจอตากันทุกวันจะไม่คิดถึงได้ยังไงเนาะจริงนะขอสบายใจหน่อยสบายใจมาเจอเช็ดมาพี่คานไม่เอาแบบนอกสปอนเซอร์เขาไม่ซื้อก็บอกแล้วไงลองไปหาใหม่อีกทีละกันนะยังไงก็รีบทยอยส่งรูปมาให้พี่ด้วยล่ะพี่จะได้แชร์ต่อให้ลูกค้าเขาดูนี่บอกก่อนเลยนะงานนี้รีบนะจ๊ะโอเคจ้ะบายทำอะไรอะลูกกำลังเครียดเลยค่ะแม่พอดีลูกเพิ่งรับจ็อบงานแฟชั่นนะคะแปลกจังเลยค่ะช่วงนี้ทำอะไรมันก็ติดๆขัดๆไปหมดเลยค่ะแม่งั้นเหรอว่าไงจ๊ะมะลิฮัลโหลพี่เจนพี่เจนอยู่กับเจนหรือเปล่าอ่ะน้องโทรหาตั้งหลายชั่วโมงแล้วอ่ะไม่รับสายเลยอ่ะอ้าวเหรอแม่คะเจอยู่บ้านหรือเปล่าคะพี่สัญญาบอกว่าอยู่นะอยู่แล้วทำไมไม่รับสายอ่ะหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจเห็นเมื่อคืนเจบอกว่าเจจะขังตัวอยู่ในห้องที่มีหนังตะลุงอ่ะเฮ้ยตายล่ะอะไรอ่ะมานอนที่นี่ได้อ่ะก็รู้เจ
แกเป็นคนยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุถ้าอยากรู้อะไรก็ต้องรู้ให้ได้อ่ะไปทีสร้อยพี่เออเจมาลิมิสคอมาตั้งหลายครั้งเห็นบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเจลองโทรกลับดูนะคุณมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมมีสิเอกสารที่คุณให้ฉันแปลเป็นแค่ประวัติความเชื่อเกี่ยวกับตะลุงเฉยๆแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องตะลุงที่ทำจากหนังคนคุณเคยได้ยินเรื่องพวกนี้บ้างไหมตะลุงทำจากหนังคนเคยแล้วตะลุงตัวที่คุณมีอ่ะทำจากหนังคนหรือเปล่าแจมครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับไหนบอกลุงชาร์ตบอกว่าทำไฟดับไม่ใช่เหรอครับค่ะค่ะเนี่ยค่ะแต่ชาร์ตอ่ะแกต่อสายไฟเข้าไปในห้องแกนะคะไม่รู้กี่สายต่อกี่สายค่ะแล้วแกยังเอาหลอดไฟเข้าไปในห้องตั้งหลายดวงนะคะดูท่าทางแกจะบ้าแล้วนะคะลุงชาร์ตเฮ้ยลุงชาร์ตลุงชาร์ตอยู่หรือเปล่าลุงเปิดประตูให้ผมหน่อยตายหรือเปล่าเนี่ยลุงลุงชาร์ตลุงชาร์ตลุงชาร์ตยังไม่ตายนี่แต่ว่าใครทำอะไรแกข้างในอ่ะเปิดที่เปิดลุงลุงลุงไปไหนลุงลุงลุงชัดลุงลุงตอบผมหน่อยลุงผมเจอละไมเองลุงชัดนี่อยู่ไหนวะลุงเป็นอะไรพี่เจ๊พี่เจ๊หาทางเปิดไฟก่อนลูกพี่มึงจะมาฆ่าผมนะพี่เจ๊ช่วยผมด้วยนะช่วยผมด้วยนะพี่เจ๊พี่เจ๊มึงตายแล้วมึงตายแล้วพี่มึงจะมาฆ่าผมพี่มึงฆ่าผมอะไรนะพี่เจ๊ต้องช่วยผมด้วยนะพี่เจ๊พี่เจ๊ต้องช่วยผมด้วยผู้ตายไม่เคยใช้ยาเสพติดครับยืนยันค่ะคุณตำรวจอย่าว่าแต่ยาเสพติดนะคะเหล้าก็ยังไม่กินเลยนี่อย่างเดียวอะค่ะอย่างที่บอกนะคะผีค่ะผีแน่ๆค่ะเจ
จริงๆนะคะคุณตำรวจผีตะลุงค่ะขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลคุณตำรวจคะคุณตำรวจไม่ใช่อะไรคะคุณตำสัปดาห์นี้ทุกคนเจียวุ่นวายหน้าดูนะครับครับคุณตำรวจนั่นผมขอตัวกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะดิฉันจะไปส่งครับผมฉันไปบอกตำรวจไปหมดเลยบอกไปตรงๆเนี่ยแหละบอกว่าผีทำมานะก็ใช่เลยสิอุ้ยแล้วแกไม่กลัวผีหักคอเหรออุ้ยมนแกพูดให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยฮะนี่ฉันว่านะนับวันน่ะน่าจะหนักข้อขึ้นทุกทีนะแกว่ามาตั้งแต่คุณเจรไมค์อ่ะมาอยู่ที่เนี่ยเออใช่ใช่คิดว่าฉันคิดคนเดียวนะเนี่ยพระจันยาเข้าบ้านไปก่อนแกพูดเสียงดังแม่มีแผนจะอยู่บ้านคุณตาอีกนานแค่ไหนครับแม่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเจไม่อยากอยู่ที่นี่ใช่ไหมลูกเปล่านะครับแม่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกครับคือเจแค่คิดว่าถ้าเราสองคนกลับไปอยู่บ้านเดิมนะครับเรื่องทุกๆอย่างมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแม่แต่แม่ว่าถ้าเจไม่อยู่ที่นี่หรือว่าเจไปไกลจากตะลุงเรื่องมันจะแย่กว่านี้นะลูกแม่เอาอะไรมาพูดเจไม่เห็นเข้าใจเลยมันเขียนว่าสมัยก่อนตะลุงเนี่ยจะทำจากหนังคนทำอะไรอยู่เหรอทำไมดูรีบๆอ่ะคือมาริจะไปนครศรีธรรมราชอ่ะคุณจะไปทำไมแล้วทำไมต้องรีบขนาดนี้ด้วยอ่ะก็ไอ้เรื่องต่างๆที่มันพัวพันชีวิตเราอยู่ตอนเนี้ยไอ้เรื่องผีไฟลุกหรือว่าเสียงเพลงหนังตะลุงแล้วก็ยังมีคนที่อะไรครับไม่มีอะไรหรอกมาริก็แค่อยากจะรีบไปให้เร็วที่สุดอ่ะแล้วนี่คุณจะไปกับใครอ่ะครับอย่าบอกนะว่าคุณจะไปคนเดียวเอางี้ให้ผมไปเป็นเพื่อนเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาลีไปคนเดียวได้ไม่ต้องห่วงนะจะไม่ให้ผมเป็นห่วงได้ยังไงไม่เป็นไรจริงๆเราไปได้เอางี้แล้วกันคุณมีปัญหาอะไรโทรหาผมด่วนเลยนะขอบคุณนะโอเคเดี๋ยวผมช่วยลิสต์ทุกอย่างที่คุณต้องเอาไปโอเคไหมหนังสือหนังสือเล่มที่ยืมมาวันก่อนได้แล้วก็แล็ปท็อปนะเดี๋ยวมารีบไปห้องน้ำก่อนนะครับ
มาริเขาลืมมือถืออ่ะฮัลโหลนี่ใช่โทรศัพท์ของมาริหรือเปล่าครับครับแต่ผมภวัตนะครับคือมาริเขาเอาเมลิครับมีคนโทรมาครับใครโทรมาเจอละไหมโทรมาทำไมคิดด้วยนะว่าผมอยากจะคุยด้วยแค่นี้แหละฮะทำไมทำไมด้วยอยากจะอยากคุยด้วยนักแหละมีอะไรเหรอครับอ๋อไม่มีอะไรอ่ะโรคจิตโทรมาไปไปกันเถอะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วจุดสิ้นสุดจะอยู่ที่ไหน